เกิดอะไรขึ้นกับมณฑลไทกัวเขตห้วยขวางป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่จากไหนมันมาติดตั้งแล้วคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเขาเห็นแล้วเขาก็ตกใจถ่ายคลิปลง TikTok แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องใช้ Google Translate แปลแล้วก็ขอให้พวกเพื่อนๆเนี่ยช่วยแปลให้หน่อยแล้วพอเป็นข่าวนั้นแหละก็ตกอกตกใจกันไปหมดพอออกเขตผู้กำกับห้วยขวางตม.ที่เกี่ยวข้องตรงนั้นตกใจกันหมดแล้วเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคนที่โพสเนี่ยเขาก็โพสให้เพื่อนเขาแปลออกมาพอเพื่อนเขาแปลออกมาเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาก็เอามาโพสต่ออีกทีหนึ่งมีใจความว่าโดยในป้ายระบุว่าซื้อพาสปอร์ตย้ายประเทศ 100% รับพาสปอร์ตและสัญชาติถูกกฎหมายระบุข้อความว่า30วันได้สัญชาติที่2อย่าปลอดภัยเป็นความลับทำเสร็จก่อนจ่ายเงินทีหลังรับสมัครตัวแทนทั่วโลกระบุราคาไว้เสร็จอินโดนีเซีย 30,000 นูอาตู 70,000 กัมพูชา 100,000 ตุรกี 150,000 ชาวเน็ตก็ตั้งคำถามก่อนว่าป้ายนี้เป็นป้ายจริงหรือเปล่าหรือตัดมาแปะสรุปแล้วเนี่ยหลายคนก็ช่วยกันเช็คไปเช็คมาเฮ้ยป้ายนี้แม่งมีจริงเฮ้ยมันตั้งขึ้นมาเอามาติดเนี่ยประมาณวันเสาร์แล้วตอนบ่ายๆเนี่ยถูกลื้อไปแล้วเรื่องนี้มันแปลกนะตั้งแต่ผอ.เขตเจ้าของตึกตำรวจสน.ห้วยขวางแล้วก็ตม.ตำรวจตม.เนี่ยเวลานักข่าวโทรไปสอบถามเนี่ยแกไม่ทันจะฟังอะไรให้เรียบร้อยเลยสปิริตของแกนี่เต็มที่เพื่อจะช่วยเหลือชาวต่างชาติเพราะอยู่ตม.ไงบอกว่าไอ้ป้ายนี้นะใครๆก็ทำได้ต่างชาติก็ทำได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการซื้อพาสปอร์ตขายพาสปอร์ตหรือขายสัญชาติเฮ้ยขายสัญชาตินี่มันไม่ได้นะมันจีนเทานี่แต่เขาบอกว่าทำได้เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยก็ไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยได้ไงมาใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นฐานตกลงแล้วเนี่ยจะเป็นฮับการเงินหรือว่าจะเป็นฮับจีนเทาเอาสังคมก็ถามสงสัยนะครับนี่ตม.เวลาใครถามอะไรนะครับตอบด้วยความระมัดระวังแล้วก็ใช้สติให้มากกว่านี้อย่ารีบตอบประชาชนก็รู้สึกว่าอายครับว่านี่เนี่ยเป็นตม.ระดับประเทศแล้วตอบไปที่ตัวอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยมันเป็นความผิดแต่บอกว่าใครๆก็ทำได้อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเพจคุยจีนเนี่ยเขาก็ออกมาแปลแล้วก็ขยายความหมายให้พวกเราได้ฟังกันเขาบอกว่าเจ้าของโฆษณาบนป้ายเนี่ยมันคือ New World Immigration Group ถ้าแปลเป็นไทยก็คือโลกใหม่ของการย้ายถิ่นฐานภาษาอังกฤษผิดพลาดขออภัยท่านประธานกรุ๊ปโฆษณาตัวเองชัดเจนเลยแต่นายเนี่ยเขาชื่อเฉินต้าฟาเบื้องต้นเนี่ยเอาชื่อนี้ไปเซิร์ชใน Google กับไบดูไม่ขึ้นเพนดูจีบอกว่าดูจากข้อสังเกตแล้วเนี่ยไอคนที่จะย้ายประเทศไปประเทศเหล่านี้เนี่ยมันมีข้อสังเกตจุดประสงค์ก็คือบางคนก็บอกว่าอ๋อคงจะไปลงทุนมึงถ้าไม่ไปอยู่อาศัยธรรมดาก็คงจะไปลงทุนแต่ทำไปทำมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันคือพวกจีนเทาที่มันหนีจากประเทศจีนมาจะไปหาที่อยู่ใหม่อ้าวทั้งเพนดูจีเขาบอกว่ามันมีโฆษณาที่แขวงอยู่ในโฆษณาชุดนี้ก็คือกรอบม่วงซ้ายที่เขียนบอกว่าได้สัญชาติภายใน30วันเร็วมากนะได้สัญชาติใหม่ภายใน30วันได้ตัวตนที่2ใหม่เอี่ยมเฮ้ยคนเราถ้าจะมีตัวตนที่2เนี่ยแสดงว่าตัวตนที่1เนี่ยมันใช้งานไม่ได้แล้วทางเพจดูจีก็ตั้งข้อสงสัยเอาไว้แหมมีช่องทางติดต่อหลายทางนะแต่ที่สำคัญคือมีเทเลแกรมด้วยที่มีเทเลแกรมเนี่ยเพราะว่าเทเลแกรมเนี่ยมันจะรับรองความปลอดภัยไงเทเลแกรมเนี่ยมันไม่มีใครเข้าไปเจาะเข้าไปดักอ่านได้เลยสำคัญมากทั้งข่าวช่อง3เนี่ยเขาก็เอาไอ้ชื่อเฉินต้าฟาเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเซิร์ชใน Google ไม่เจอในไปดูไม่เจอเซิร์ชใน Facebook ง่ายเลยเจอเลยโอ้โหมันขึ้นชื่อเลยเฉินต้าฟาบัญชีอย่างเป็นทางการคือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโลกใหม่ทำหนังสือตรวจคนเข้าเมืองแปลงสัญชาติอย่างรวดเร็วนี่คือโครงการแปลหนังสือสัญชาติแบบด่วนอินโดนีเซียก็ได้วานูอาตูก็มากัมพูชาก็มีตุรกีก็ได้ด้วยนะคนที่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นไปตามกฎหมายทำไมไม่มีประเทศไทยรู้ไหมเวลาเขาไปประกาศที่อื่นอ่ะเขาก็ใช้ชื่อประเทศไทยไปอยู่ในนั้นเหมือนกันแสดงว่าแม่งเข้ากันหมดแล้วเดี๋ยวนี้เงินซื้อได้ทุกอย่างโดยเฉพาะประเทศไทยแฮมันมีที่อยู่ที่ฮ่องกงซะงั้นไอ้เฉินต้าฟาเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันตั้งเพจออกมาปุ๊บแล้วก็มีโพสต์อยู่โพสต์เดียวคือซื้อหนังสือเดินทางตรวจคนเข้าเมืองอย่างรวดเร็วหนังสือเดินทางแปลงสัญชาติตามกฎหมาย 100%ไอ้ Facebook นี้แล้วก็โพสต์เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นได้แค่4วันแล้วก็มีอันเดียวรายการเดียวเท่ากับเปิด Facebook 4วันป้ายขึ้นมา2วัน ไอ้ทีมงานที่มาปลดป้ายถูกคำสั่งให้ปลดป้ายด่วนแสดงว่าสน.ห้วยขวางพอเขตคนงานของเขตเนี่ยจะต้องรู้เพราะว่าสั่งปาปุ๊บแล้วให้มันมาปลดป้ายได้ติดต่อได้แสดงว่ามีคนที่รู้แต่ไม่บอกให้พวกเรารู้เรื่องนี้มันจะต้องสืบถึงเลยนะว่าใครเป็นคนมาจ้างแล้วพอถามไปถามมาเนี่ยสน.ห้วยขวางบอกว่าเป็นคนไทยแต่ตำรวจตม.บอกว่าเป็นคนจีนพอเขตก็บอกว่าเป็นคนจีนตกลงแล้วเนี่ย3 คน 3 ส่วนเนี่ยพอเขตสน.ห้วยขวางตม.ไม่เคยมีการทำงานประสานกันอันนี้คือข้อเสียของประเทศไทยถ้าเกิดทำงานประสานกันนะปุ๊บพอส่งงานไปเสร็จปุ๊บก็จะรู้เลยว่าจะต้องทำอะไรต่ออันเนี้ยบางทีคนนี้ส่งไปปุ๊บไอ้คนนู้นบอกว่ารอเรื่องไปอีกรออีกไปรู้กี่เดือนประเทศไทยเนี่ยข้าราชการมันถึงช้าขนาดนี้ ผู้อำนวยการเขตห้วยขวางบอกว่าไม่พบการขออนุญาตติดตั้งป้ายออกผิดละหนึ่งนักข่าวถามตำรวจตม.รองผู้บัญชาการตำรวจตม.บอกว่าการซื้อขายสัญชาติเนี่ยมันเป็นปกติมันไม่อยู่ในไทยไม่เกี่ยวกับไทยก็สามารถทำได้เดี๋ยวมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วประเทศไหนสนับสนุนให้มีการทำผิดกฎหมายของประเทศอื่นอยู่ในประเทศตัวเองเนี่ยปกติเหรอครับตำรวจตม.บอกว่าผู้ว่าจ้างไม่ได้อยู่ในไทยแล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นชาวต่างชาติอ้าวนี่ไงผู้กำกับสน.ห้วยขวางบอกว่าพบตัวคนผู้ว่าจ้างแล้วเป็นคนไทยอ้าวอะไรวะพอเรื่องไปถึงกรมการปกครองเพจกรมการปกครองบอกว่ามีการว่าจ้างจากชาวต่างชาติซึ่งเป็นชาวจีนอ้าวไปอีกเรื่องแล้วปวดตับโอ้ยนี่คือหน่วยงานของข้าราชการประเทศไทยนะคนหนึ่งแม่งบอกอย่างคนหนึ่งบอกอย่างไม่มีการประสานงานมานั่งประชุมอะไรกันเลยโอ้ยคุณวิโรจน์บอกว่านี่มันเป็นการตบหน้าคนไทยถึงจะปลดป้ายออกไปแล้วเนี่ยมันจะต้องสืบสวนเลยว่ามันเป็นทั้งเอกการที่บอกว่าจะมีทำวีซ่าย้ายสัญชาติเนี่ยมันจะเป็นหนังสือเดินทางปลอมหรือเปล่าแล้วก็สอบสวนไปยังประเทศที่เกี่ยวข้องว่ามันจะมีเรื่องราวเป็นยังไงมันจะต้องให้เรื่องเนี้ยมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่จบกันอย่างมั่วๆแบบนี้ไม่ได้สรุปแล้วคุณวิโรจน์บอกว่าเนี่ยประเทศเราเนี่ยกลายเป็นจุดพำนักของจีนเทาเป็นจุดการส่งออกอาชญากรรมข้ามชาติขนาดนั้นเลยเหรออันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลต้องการใช่ไหมหรือว่าจะเป็นฮับอย่างที่รัฐบาลต้องการสรุปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมองมุมไหนไม่ว่ามันจะหลอกชาวจีนด้วยกันไม่จะมาบอกว่าไม่เกี่ยวกับประเทศไทยไม่ได้มันจะเป็นการซ้ำเติมภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรียกว่าไอ้ป้ายนี้นะมันทำลายชื่อเสียงของประเทศไทยเนี่ยทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจอยากคิดแบบนี้อีกแล้วนะบอกว่าไม่เกี่ยวกับประเทศเราทำได้โอ้โหแล้วเพื่อนๆคิดว่าไอ้เรื่องราวแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ยังไงทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้แต่จากที่ลุงดูแล้วเนี่ยนะลุงก็คิดว่าไอ้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่มันดำเนินออกมาได้ถึงขนาดนี้เพราะว่ามันขาดการประสานงานที่ชัดเจนแล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยจะเป็นอะไรที่เคยชินกับการที่ว่าหย่อนยานนะพวกเดียวกันไม่เป็นไรทีนี้มันอาศัยคำว่าพวกเดียวกันเนี่ยไม่เป็นไรไอ้พวกที่เก็บสวยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เอาสวยมายัดให้กับเจ้าหน้าที่ผลประโยชน์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมแล้วพอมีผลประโยชน์ปุ๊บอะไรที่จะทำอะไรติดตั้งป้ายเป้ยอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจมีคนร้องขอมาปุ๊บเอาติดตั้งได้เลยแบบนี้เรียกว่าพวกกันเคยชินกันไม่มีการตรวจสอบที่ชัดเจนความเสียหายมันก็เลยเกิดขึ้นกับประเทศเราแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงที่จะมาแลกเปลี่ยนกันในคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์เราจะมีไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ช่วงเย็นนะครับ5 โมงครึ่งถึง 6 โมงครึ่งกดซับสไครบ์เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันนะครับสวัสดี